الصلوات وأبحري بالدين لا تخشين أمواج البحار. ครับพี่น้องครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของดอกไม้แห่งอิสลามครับเช็คครับมีพี่น้องจากอามินทาโทรมาบริจาคเพื่อทำหนังนบีเนี่ย 5,000 บาทครับเดี๋ยวจะกุลแล้วครับความคืบหน้าของการทำหนังนบีไปถึงไหนเช็คก็ตอนนี้ทางบทเนี่ยก็เริ่มใกล้ๆจะหมดแล้วครับแล้วทางทีมงานก็เรื่องอุปกรณ์เรื่องเซตสถานที่แล้วเขาเรียกอะไรวิวต่างๆที่เขาจะใช้โลเคชันต่างๆเนี่ยก็เริ่มคุยเบื้องต้นแล้วนะครับจะเริ่มถ่ายหนังเนี่ยก็น่าจะเริ่มจากกลางเดือนเมษานะครับอินชาอัลเลาะห์โดยมีกำหนดการค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะเริ่มโปรโมทหนังนี่นะครับก่อนเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็จะเริ่มฉายหลังเดือนรอมฎอนงานแรกที่จะเริ่มฉายนี่ก็ที่สงขลาจังหวัดสงขลาเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับของ Voice Channel เนี่ยที่จังหวัดสงขลาจัดที่ห้องประชุมสิริราชมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับใช้เวลาทำประมาณสัก 3-4 เดือนก็ 3-4 เดือนนะครับต้องเดินทางไปฉายทำต่างประเทศมั้ยก็ยังอันนี้รายละเอียดผมยังไม่ทราบผู้กำกับนี่เป็นยังไงครับเดี๋ยวจะมีแถลงการณ์ชอบครับพอดีมีสายเข้ามาเช่นครับทีมงานครับวันสายเข้ามาได้เลยครับเป็นสายแรกของดอกไม้ติดตามในเช้าวันนี้ครับผมตามวันเลยกุ้มสายกุ้มค่ะวันสายครับเช่นครับผมฮะเช่นเลยครับเช่นเลยครับผมครับเชิญพูดได้เลยครับจากไหนครับเอามีการปรึกษากันด้วยในครอบครัวอ้าวหลังไม่ได้แม่ค่ะหลังไม่นี่ก็คุยกับไม่ต้องโอนเลยนะครับเดี๋ยวเขียนคำถามกับนั่นได้เลยนะครับโทรอีกรอบหนึ่งนะครับสลามอะลัยกุมครับครับผมเชคครับมีพี่น้องมุสลิมโทรมาหาดิครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวในเรื่องเรื่องนิสัยของตัวสามีเองหรือสามีไม่พอใจนิสัยตัวของภรรยาหรืออาจจะขัดแย้งกันเรื่องของลูกครับถึงขั้นว่าอย่ามาทำในลูกฉันนะอะไรแบบเนี้ยมันถึงขั้นแล้วนี่เธอถามมาว่าไอ้ความอดทนภายในครอบครัวที่จะมีให้ต่อกันมันแค่ไหนคือก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอดทนเนี่ยอดทนเนี่ยมันก็คือสุดวิสัยแล้ว คือเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว แล้วต้องอยู่กันแบบนี้แต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอดทนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องเจรจา เรื่องพูดคุย เรื่องตักเตือนกันนะครับ นำเรื่องที่มันเป็นข้อแย้งต่างความเห็นต่างๆที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเอามาวางบนโต๊ะเอาปัญหาทั้งหมดมาก่อนครับจดเนี่ยจับกระดาษปากกาจดเลยนะหนึ่งเรื่องตีลูกตีได้แค่ไหนตีเจ็บหรือไม่เจ็บแค่ไหนใครมีอำนาจตีใครไม่มีอำนาจอะไรแบบเนี้ยจดให้ชัดเจน ไม่ใช่ว่ามาปั๊บนึงก็เจอพ่อตีลูกอย่างโหดแม่ก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกฉันอะไรแบบเนี้ยต่อหน้าลูกนี่มันก็ไม่ดีพ่อแม่เนี่ยต้องมานั่งคุยกันครับนะเรื่องหน้าที่ในการช่วยกิจกรรมในครอบครัวงบประมาณเรามีอยู่ 15,000 บาทใช้กินเท่าไหร่ใช้ค่าเล่าเรียนลูกๆเท่าไหร่จะไปท่องเที่ยวเท่าไหร่ซื้อหนังสือเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยคุยให้ชัดเจน อย่าให้มีความขัดแย้งระหว่างความเห็นพ่อแม่เนี่ยเกิดกับลูกๆนะครับถ้าหลุดไปบ้างอ่ะนะนั่นก็แบบว่ามันก็พอทำเนาแต่ทุกเรื่องนี่มาคุยมาเถียงกันมาทะเลาะกันต่อลูกๆนี่อันนี้ไม่ดีเลยนะครับมันจะส่งผลต่อคุณภาพความคิดและสมองของลูกในระยะยาวลูกที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะ กันบ่อยเนี่ยจะเกิดความสับสนครับและความสับสนนี่จะนำมาซึ่งความไม่มั่นคงในชีวิตนะครับในการวางแผนในการดำเนินชีวิตในการมีภาระร่ำเรียนเนี่ยอันนี้จบเลยเด็กนะอ่านหนังสือก็เครียดกับพ่อแม่ที่ทะเลาะ กันบ่อยอันนี้ก็ไม่ควรนะครับก็อยากจะแนะนำมาว่าคือวิธีแก้ไขนี่ก็คือพ่อแม่เนี่ยปิดประตูหรือช่วงที่ลูกไม่อยู่ในบ้านเนี่ยมันนั่งบนโต๊ะเลยนะครับเจรจาเพื่อให้มันยุติวางทุกอย่างนี่บนโต๊ะจดเด่นนะทุกเรื่องที่เราขัดแย้งกันระหว่างให้ยุติเงื่อนไขสำคัญนะครับผมว่าเงื่อนไขอันเดียวนี่ทำได้แล้วนะทุกอย่างนี่มันคือทะเลาะกันขัดแย้งกันอันนี้เป็นเรื่องปกติในครอบครัวไม่มีครอบครัวที่ไม่มีความไม่มีครอบครัวแบบนี้ในสวรรค์แน่นอนขัดแย้งกันได้ทะเลาะกันได้ครับ
แต่ขอให้อยู่ในวงเล็กที่ไม่มีใครเห็นพ่อแม่จะทะเลาะกันจะเถียงกันจะเสียงดังกันอย่าให้ลูกได้ยินอย่าให้ใครรับรู้คนที่รู้เนี่ยคือพ่อแม่อย่างเดียวภรรยาสามีอย่างเดียวนี่ขอแค่นี้นะครับพี่น้องแล้วผมการันตีรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเนี่ยจะล่วงโดยดีนะครับแต่ถ้าหากว่าความขัดแย้งนี่มันออกไปข้างนอกแล้วลูกญาติพี่น้องนี่นะมันจะเละตุ้มไปนะครับแล้วก็เรื่องทุกเรื่องถ้าอยู่ภายใต้หลักการศาสนาใต้ร่มเงาอิสลามนะแน่นอนมันจะรับความกระจ่างรับการแก้ไขอย่างสะดวกทำไมอ่ะเพราะทุกฝ่ายเนี่ยถ้ายอมสงบกับหลักการศาสนาให้ศาสนาเป็นใหญ่นี่นะครับทุกปัญหานี่มันก็จะลดลงมันจะน้อยลงนะครับก็ถามตัวเองว่าจะเจรจาเพื่อให้มันยุติหรือว่าจะเจรจาเพื่อให้มันแตกแยกก็อยู่ที่ความมุ่งหวังความตั้งใจของเราอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้นี่แหละที่เราจะใช้ความอดทนนะครับแต่ก่อนที่จะอดทนเนี่ยเราก็ต้องเจรจาและคิดว่าทางพ่อแม่นี่ถ้ามีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นห่วงต่อครอบครัวต่อลูกๆกันนะเขาจะต้องเสียสละไม่ใช่ทุกเรื่องที่เรามีความเห็นเนี่ยจะต้องทำตามนั้นครับอันนี้ไม่ใช่คนฉลาดบางทีเนี่ยเราเนี่ยรู้ว่าเราถูกครับผมรู้ว่าเราถูกแล้วรู้ว่าเขาผิดความฉลาดนี่ไม่ใช่ว่าต้องยืนยันว่าต้องฉันถูกแกผิดอย่างนั้นแหละแล้วต้องอย่างนั้นแหละไม่ใช่นะครับครับผมมีกวีกรอาหรับนี่เขาบอกว่าคนไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนโง่คนที่ยอมคนอื่นทุกอย่างครับแต่คนที่ทำตัวเองว่าเป็นคนโง่ในสังคมอ่ะคนนั้นน่ะคือเจ้านายสังคมคืออยู่กับใครอ่ะนะเขาสามารถบริหารจิตใจคนอื่นได้จนกระทั่งทุกคนเนี่ยเขานึกว่าไอ้คนนี้มันง่วงมันยอมด้วยป่าวเขาไม่ได้ยอมเขาไม่ได้ยอมคนอื่นแต่เขาประนีประนอมและพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้เดินทางไปสู่ความถูกต้องนี่แหละแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้ตัวครับคนอื่นเนี่ยเขานึกว่าไอ้คนนี้มันโง่แล้วอันนี้ไม่รู้เรื่องมันยอมทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ครับครับเช็คยกถึงกรอาหรับมาซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในการบรรยายของตัวครูบนเวทีนะเช็คนะโดยปกติจะยกหลักฐานจากคดีจากกุรอานจากคดีแต่บางครั้งตัวคุณจะยกกรอนยกกวีอาหรับขึ้นมาด้วยนี่ถามว่ากรหรือกวีบทกรหรือบทกวีนะครับในอิสลามเนี่ยอนุญาตให้อ่านเขียนกรได้ไหมหมดเลยท่านนบีก็ยกกรทีนี้มีพี่น้องติงมาบอกว่านางอิชาเนี่ยอ่านกรอ่านกวีเนี่ยเสร็จแล้วท่านอบูบักที่เป็นพ่อเนี่ยก็มาติงบอกว่าไปอ่านทำไมให้อ่านกุรอานดีกว่าไม่จริงครับมีหลักฐานตรงนี้ไหมไม่จริงครับคนที่อ่านคนนี้เนี่ยไม่มีความรู้แน่นอนนะครับเพราะท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ชัดเป็นที่รู้จักในหมู่ซอฮาบะห์นี่ว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลอนอาหรับประวัติของอาหรับโบราณมากที่สุดเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลอนอาหรับนี่มากที่สุดและเขายอมรับในความสามารถของท่านอาชาตรงนี้และซอฮาบะทั้งหลายนี่นะครับก็จะเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ในการที่จะท่องจำบทกลอนนะครับตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ยกกลอนและกลอนของคนญะฮิลียะห์นะคนในยุคกาเฟรนะคนในยุคญะฮิลียะห์นะการยกกลอนนี่นะครับจะเป็นข้อตำหนิถ้าหากว่าเขาไม่มีอะไรนะกุรอานก็ไม่ยกหะดีษก็ไม่ยกอะไรที่มันเป็นสัจธรรมเนี่ยไม่อ้างถึงเลยอ้างถึงกลอนอย่างเดียวนั่นจะเป็นข้อตำหนิแต่การที่จะมียกกลอนและในตัวกลอนเนี่ยเนื้อหาของกลอนเนี่ยมันมีเนื้อหาด้านหลักการศาสนาเนี่ยอันนี้นบีทำซอฮาบะห์ทำเพียบด้วยนะครับเพียบด้วยนะซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงในการท่องกลอนอาหรับทั้งกลอนสมัยญะฮิลียะห์และก็กลอนหลังอิสลามเนี่ยนะครับท่านอับดุลลาห์บินอับบาสอับดุลลาห์บินอับบาสท่องกลอนเป็นหมื่นบทเลยนะครับครับแล้วบางทีเนี่ยก็จะมีการนั่งทบทวนกับซอฮาบะห์นี่ทบทวนกลอนทบทวนกลอนนี่กลอนบางบทนี่นะครับเป็นร้อยๆกลอนร้อยๆบทเลยนะครับ เขาก็จะมานั่งทบทวนอ่านกันจากความจับ ถ้าหากว่าเรื่องนี้นี่เป็นสิ่งที่ตำหนิในสมัยซะลัฟเนี่ยเขาจะไม่ท่องกัน แต่เป็นที่รู้กันนะครับว่าหนังสือกลอนนะครับได้ถูกจารึกถูกบันทึกทั้งหมดเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยกลอนญะฮิลียะห์กลอนหลังอิสลามทุกสมัยนี้เขาบันทึกมารายงานกันมา ท่านอิหม่ามชาฟีอีบอกว่าคนที่เรียนวิชาศาสนาแล้วก็ไม่เรียนชิอร์ก็คือกลอนนี่นะครับ
จะเป็นคนที่มีความรู้ที่แข็งกระด้างไม่อ่อนไหวไม่ฮะครับผมเพราะนั้นที่ว่าท่านอบูบักรตำหนินะฉันในเช็คไม่เจอหลักฐานอันนี้ไม่เคยเจอนะครับและมันไม่น่าจะจริงแน่นอนนะครับไม่น่าจะจริงครับผมครับผมเช็คครับมีปัญหาชีวิตที่ถามเข้ามาน่าเห็นใจมากเลยทีเดียวครับสามีโทรศัพท์มาบอกว่าภรรยาตัวเองนี่ไปมีชู้และจับญาติและเธอเองก็รับสารภาพก็ตอบว่าตัวต่อแล้วสุพรรณวตาราสามีปรึกษามาว่าควรที่จะให้อภัยต่อภรรยาและอยู่กินกันต่อไปหรือควรจะอย่างนางแต่เพียงเท่านี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจนะครับในการบันทึกของท่านอิหม่ามอบูดาวูดก็มีชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงภรรยาเขาเนี่ยว่าภรรยาเขานี่ละตะรุดดุยะดะลามิซินเขาจะไม่ปฏิเสธมือที่ยื่นมาอันนี้เป็นสำนวนครับสำนวนก็ถูกตีความสองความหมายมือที่ยื่นมานี่ก็หมายถึงว่าใครมาจีบใครมาอะไรนี่นะเขาก็ไม่สะดุดไม่หลีกห่างไม่ปฏิเสธซึ่งมันไม่ใช่นิสัยของมุสลิมอะมุสลิมานี่ใครมาผู้ชายคนอื่นแปลกหน้านี่มาจีบมาอะไรมาเจาะแจ้อะไรนี่ไม่ต้องปฏิเสธต้องปัดเลยนะ อย่าให้สัญญาณว่าเขายินดีหรือพอใจในสิ่งที่เขาทำถึงแม้ว่าเป็นวาจาเท่านั้นครับต้องปฏิเสธเลยคนที่โทรมาเชิญชวนอย่างงู้นมาหัวเราะมาอะไรนี่ในมุสลิมต้องปฏิเสธที่ความอีกความหมายนึงก็ลาตรุดดุยะดะลามิซินก็หมายถึงว่ามีชู้ครับหมายถึงว่ามือที่ยื่นมาก็ไม่ปฏิเสธแต่ทัศนะอุลามะส่วนมากที่ตีความหมายนี้เพราะคนที่มาถามท่านนบีเนี่ยเขาไม่ได้พูดชัดเจนไม่ได้ใช้คำสำนวนชัดเจนครับเขาใช้สำนวนที่เป็นนามธรรมอุปมาครับยะดะลามิซินคือมือที่ยื่นมาสัมผัสยื่นมาสัมผัสนี่มันก็อาจจะเป็นมีชู้หรืออาจจะเป็นแค่คนที่เข้ามาจับมาจับมือแค่นั้นแหละครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เตือนเขาเนี่ยให้เขาได้เตือนภรรยาแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็พยายามพิจารณาตัวเองว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของสามีว่าการกลับเนื้อกับตัวของภรรยาเหล่านี้เนี่ยเขากลับเนื้อกับตัวจริงหรือเปล่าเคร่งครัดหรือเปล่าและสัญญามั่นที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้อีกแล้วเนี่ยน่าเชื่อหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับก็น่าให้อภัยนะครับเพราะการที่คนทำบาปใหญ่เนี่ยถึงขั้นที่จะมีชู้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยได้มนุษย์ก็ควรให้อภัยได้ครับถ้าจิตใจของเขานี่นะยอมรับครับผมครับผมแต่บางคนเนี่ยถึงขั้นบาปนี้นี่นะเขารับไม่ได้เลยครับถึงแม้ว่าภรรยาหรือสามีที่มีปัญหาแบบนี้นะกับเนื้อกับตัวจริงนะเขาก็รับไม่ได้เลยอยู่กับเขาไม่ได้เลยครับก็อยู่ที่ดุลพินิจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะรับได้หรือไม่ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ชั่งน้ำหนักนะครับในเรื่องปัจจัยต่างๆที่มันเกี่ยวกับเหตุการณ์ของเราเนี่ยมีลูกไหมถ้าหย่าแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งแย่กว่าอยู่กับเราไหมถ้าเราหย่าเขาแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขไหมอยู่ด้วยกันเนี่ย จะทำให้เขาดีขึ้นไหมทั้งหมดเนี่ยช่างแล้วก็ดูว่าเราจะตัดสินใจยังไงขออัลเลาะห์ให้เปิดหัวใจของท่านให้เลือกในสิ่งที่ดีครับทีนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจที่จะเช็คความผิดที่เป็นบาปที่จะต้องถูกลงโทษบุญดุนยาเนี่ยเช่นทำดินาต้องเครียดดื่มเหล้าต้องเครียดนะทีนี้ปรากฏว่าในชีวิตบ้านเราไม่ใช่รัฐอิสลามเราไม่ได้โดนเครียดไม่ได้โดนลงโทษบุญดุนยาทีนี้พอจะขอตาบ้าตัวต่อรอดโดยที่เราไม่ได้ถูกลงโทษบุญดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์จะรับการตาบ้าไหมแน่นอนการที่เราไม่ได้ถูกลงโทษในโลกดุนยานี้ถ้าเตาบัตตัวจริงจริงครับเรารับเตาบัตของเรานี่นะครับโทษนี้เนี่ยก็จะถูกลบล้างทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าในวันเกียมะหลักฐาน คือแน่นอนนะถ้าถูกลงโทษนี่นะการลงโทษนี่เป็นการลบล้างทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ถ้าไม่ลงโทษนี่แหละที่มันเสี่ยง เสี่ยงที่ว่าไอ้เตาบัตที่เราเตาบัตนี่มันครบถ้วนหรือเปล่าแล้วอัลเลาะห์รับเตาบัตหรือเปล่าแต่ถ้ารับเตาบัตแล้วนี่นะครับหลักฐานชัดเจนในกุรอานว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างและจะเปลี่ยนความชั่วของเราเนี่ยให้เป็นความดีด้วยซ้ำไปในสูเราะห์อัลฟุรกอนตอนปลายๆนี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวัลละซีนาลายดูนมาอัลลอฮิอิลาฮันอาคเราะห์วะลากตูลูนนัฟซัลลัตีฮัรรอมัลลอฮุอิลาบิลฮักกิวะลายะซนูนเขาไม่ชิริกไม่คร่าชีวิตบริสุทธิ์และไม่ซินา
ู้ศรัทธานะว่าไม่ยะฟาลซาลิกะยัลกาซามาแต่คนที่ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะรับการลงโทษจะมีบาปอย่างมหันต์ยุดาฟละกุลอาซาบุยอมัลกิยามะติวะยักลุดฟีมุฮานะวันกิยามะถ้าเขาทำสิ่งเหล่านี้คือทำชิริกคราชีวิตบริสุทธิ์ทำซินาเนี่ยวันกิยามะอัลลอฮ์จะคิดบาปเขาเนี่ยอย่างทวีคูณแล้วจะอยู่ในนรกเนี่ยในเวลาอันยาวนานอิลลามันตาบะอิลลายกเว้นที่จะไม่รับลงโทษนะอิลลายกเว้นมันตาบะคนที่เตาบัตตัวว่าอามะนะศรัทธาว่าอามีละอามะลันซอลิฮันฟะอุลัยกละประกอบคุณงามความดีชนเหล่านี้อุลัยกะยูบัดดิลุลลอฮุซัยยาติมฮัสนาตอัลลอฮ์จะเปลี่ยนความชั่วของเขาเนี่ยฮัสนาตเป็นคะแนนดีคนสามคนนั่นเองใช่ไหมแล้วคนอื่นล่ะจากความชั่วคนอื่นในแบบอื่นของเขาอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่าง และเป็นตัวอย่างบาปที่มันแย่มาก ก็คือชิริกนี่แย่ที่สุดแล้ว แล้วก็ฆ่าชีวิตบริสุทธิ์แล้วก็ซินา นะครับแสดงว่าไอ้บาปอย่างอื่นนี่ก็เหมือนกัน ถ้าเตาบัตตัวแล้วนี่นะครับเตาบัตตัวแล้วเอาแล้วรับเตาบัตนี่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนลบล้างความชั่วเนี่ยและจะคิดเป็นคะแนนดีด้วยครับผมอุมารอิบนุลคอฏอบนี่พออายะห์นี้ถูกประทานลงมาท่านลุกขึ้นยกมือบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีความชั่วมากที่สุดในหมู่บ้านครับผมประมาณว่าดีใจที่ว่าความชั่วของเขาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นคุณงามความดีครับก็อย่าให้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไพศาลกว้างขวางนะครับเพียงว่าเราปรับจิตใจของเราเนี่ยให้ดีกับอัลเลาะห์ทำบาปอะไรเนี่ยอย่าพิศวงอย่าหลงกับตัวเองอย่าตะกบนะครับรีบกลับหาอัลเลาะห์แล้วก็พยายามทำความดีจะได้ลบล้างและให้ปลุกขึ้นมาซึ่งจิตสำนึกและความเสียใจในความผิดที่ได้ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับไม่จะไม่ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์ครับผมอินชาอัลลอฮ์ครับเช็คปัญหาของมนุษย์โดยทั่วไปก็คือทำผิดแต่ด้วยศรัทธาคือตอบะทำผิดตอบะทำผิดตอบะทำผิดตอบะอยู่อย่างนี้พี่น้องถามมาว่าคนอย่างนี้ทำแบบนี้เป็นมุนาฟิกไหมถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะผิดแล้วตอบ้าผิดแล้วตอบ้านี่คือมุมินแท้ๆเลย ถ้าอย่างนี้จริงนะ คือผิดแล้วตอบ้าผิดแล้วตอบ้านี่คือมุมินแท้ๆเพราะถ้ามุนาฟิกเนี่ยไม่เหนื่อยหรอก ทำผิดแล้วก็ไม่ต้องตอบ้าก็ได้มุนาฟิกเนี่ยเขาจะเอาเรื่องเดียวมุนาฟิกเนี่ยเอาเรื่องเดียวก็คืออะไรอ่ะเผยว่าฉันเป็นมุสลิมนะเขาต้องเอาหน้ามนุษย์อย่างเดียวมุนาฟิกนี่ไม่เอาอัลลอฮ์มุนาฟิกไม่เอาอัลลอฮ์แต่ไอ้ที่เขาบอกว่านี่ทำผิดแล้วเตาบ้านนี่หมายถึงว่าเขาทำความผิดแล้วก็ผิดแล้วเนี่ยก็กลับมามาอยู่ในห้องมืดมาร้องไห้มาขอลูกแก่โทษต่ออัลลอฮ์ไอ้มุนาฟิกนี่ไม่ทำแบบนี้เรื่องอะไรกลัวล่ะฮะดีษชัดเจนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ทำความผิดแล้วมาเตาบัตตัวอัลลอฮ์บอกว่ารู้ว่ามีพระเจ้าให้อภัยจงให้อภัยเถอะครับกลับไปทำความผิดอีกนบีเล่าในเรื่องเหตุการณ์คนคนหนึ่งเขาทำอย่างนี้ไปทำความผิดอีกกลับมาขอดุอาโออัลลอฮ์ข้าพเจ้าทำความผิดอีกแล้วได้โปรดให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าเถอะอัลลอฮ์บอกว่ารู้ว่ามีพระเจ้าให้อภัยโทษจงให้อภัยเถอะกลับไปทำความผิดอีกแล้วก็มาขอต่ออัลลอฮ์อีกว่าโออัลลอฮ์ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันแล้วฉันทำความผิดมาแล้วได้โปรดให้อภัยโทษแก่ฉันเถอะอัลลอฮ์บอกว่ารู้ว่ามีพระเจ้านี่นะไปเลยจะทำอะไรเนี่ยฉันก็จะให้อภัยก็หมายรวมว่าคือถ้าคนแบบนี้นี่นะเขาจะพลาดเพราะมนุษย์เนี่ยโอกาสพลาดเนี่ย มีตลอดชีวิตนะเขาจะพลาดเนี่ยเขาอยู่ในความปลอดภัยเพราะเขาจะต้องกลับมาหาอัลลอฮ์มันไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ดื้อแล้วยังไปโอ้อวดชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ก็ต้องกลับมาหาอัลลอฮ์มากับเนื้อกับตัวแล้วก็พยายามลบล้างความผิดความชั่วของเขาโดยการทำความดีโดยการตั้งใจที่จะไม่กลับไปทำความชั่วอีกแล้วแต่จะเกิดข้อผิดพลาดอีกเนี่ยก็จะกลับมาอีกนะครับครับท่าน บรรดาสลัฟท่านหนึ่งไปถามอุลามะของเขาอุลามะถามลูกศิษย์นี่บอกว่าถ้าท่านทำความผิดและเตาบัตทำความผิดและเตาบัตเนี่ยจะแก้ยังไงครับเขาบอกว่ารู้สึกว่ามันจะยากเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือเหยียดหยามชัยฏอนด้วยการยืนยันในการเตาบัตครับนี่แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความเตาฟีกฮิดายะห์กับเราครับมองอยู่ตลอดนะว่าชัยฏอนนี่กำลังลากเราไปสู่ความชั่ว
เราก็ต้องลากตัวของเรานี่ไปสู่ความเมตตาสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมครับผมครับขอให้พวกเราประสบผลสำเร็จครับมีสายเข้ามาเชิญเลยครับผมครับผมซัมมะอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับจากที่ไหนครับผมจากสตูลค่ะยินดีเลยครับเชิญเลยครับผมมีเรื่องจะปรึกษาแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากชื่อหน่อยค่ะเชิญครับคือแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะแล้วก็เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะและทีนี้หลังจากแต่งงานเนี่ยเขาคือปัญหาของเขาคือของเรากับสามีไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าเขากับพี่สาวของเขาจะมีปัญหากันไม่คุยกันนะคะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้คือเขาการงานของเขาที่เขาทำจะคืออาจจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์หรือเปล่าเขาทะเลาะเขาไม่ถูกกับพี่สาวเพราะอะไรอะครับก็มีหลายปัญหาอย่างเช่นก็เรื่องทั่วไปที่พี่น้องเขาชอบทะเลาะกันเรื่องมรดกบ้างเรื่องเงินทองเรื่องที่ดินบ้างอะไรแบบนี้ค่ะนั่นนะคือปัญหาครับแล้วใครผิดนะเขาหรือพี่สาวก็บางปัญหาก็พี่สาวเขาผิดบางปัญหาก็บางเขาผิดบางปัญหาก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาก็เอามาใส่ใจอะค่ะเล็กน้อยสำหรับเราแต่เขาเป็นคนแบบโกรธง่ายครับแล้วคำถามคืออะไรครับผมคืออยากจะขอคำแนะนำจากเชฟค่ะเพราะว่าหนูคือเคยชวนเขาไปคือเขาไม่คุยกับพี่เขาเลยค่ะแล้วก็ชวนเขาไปหาพี่เขาในวันอีดอะไรครับขนาดบ้านอยู่ติดกันแต่เขาก็ยังไม่เคยคุยไม่เคยมองหน้ากันดีๆสลามก็ไม่สลามเลยเหรอค่ะโอ้โหสาหัสกดกันเกิน3วันแต่ตอนนี้มันเป็นปีแล้วแล้วพอวันเอ็ดหนูก็ชวนเขาไปบ้านพี่สาวแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามหนูแต่ว่าเขาไม่ไปตัวเขาเองเขาไม่ใจก็ถ้าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องดุนยาเป็นเรื่องวัตถุนี่นะครับอันนี้อันตรายร้ายแรงมากเลยนะครับการตัดเครือญาติเท่ากับการตัดความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาออกจากตัวเราอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงซิละตุรเราะฮีมการติดต่อเครือญาตินั้นบอกว่าอะลายักฟีกิอันนันอิชตะกักตุละกิสมันมินิสมีอัลลอฮ์บอกกับเครือญาติเนี่ยความการติดต่อเครือญาติเนี่ยว่าข้านี่ได้ให้ชายาให้นามแก่การติดต่อเครือญาติเป็นส่วนหนึ่งของพระนามของอัลลอฮ์พระอัลลอฮ์เนี่ยอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมการติดต่อเครือญาตินี่คือรอฮิมรอฮิมแปลว่าเครือญาติเครือญาตินี่ส่วนหนึ่งของความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىแล้วเราบอกว่ามันวสลักิฟะกัดวสลตุว่ามันกตากิฟะกัดกตาตุใครติดต่อเครือญาติเนี่ยข้านี่จะติดต่อเขาใครตัดเครือญาติเนี่ยข้าก็จะตัดเขาถ้าเป็นเรื่องดุนยานี่นะครับอนุญาตแค่3วันทะเลาะกันผมอาจารย์สุติกินขัดแย้งกันเรื่องที่ดินก็แค่3วันกันไม่คุยกันพอทำเนา แต่หลังจากนั้นต้องสลามกันละต้องพูดคุยกันละถึงแม้ว่ายังขัดแย้งกันก็ขัดแย้งกันไปขัดแย้งได้แต่ต้องให้สิทธิแห่งความเป็นพี่น้องคือให้สลามกันป่วยก็เยี่ยมกันอะไรประมาณนี้นะครับไม่ฉะนั้นอามัลของเขาอื่นๆนี่นะจะถูกตอบรับเนี่ยตามวาระนะครับละหมาดนี่ก็ละหมาดแต่บาปนะครับของการตัดเครือญาตินั้นไม่เป็นบาปใหญ่การตัดเครือญาตินี่เป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นฝากให้สามีเนี่ยได้พิจารณาตัวเองด้วยนะครับว่ามันไม่คุ้มนะอย่างน้อยนี่บอกเขาอย่างน้อยนี่บอกว่าให้สลามแวะไปสลามจะไม่พอใจกันจะขัดแย้งกันก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยนี่อย่าให้มีลักษณะการตัดเครือญาติคืนความเป็นพี่น้องมาก่อนครับแล้วอย่างอื่นอิชาอัลเลาะห์อาจจะตามมาในทางที่ดีแล้วเราสามารถมีบทบาทในการที่จะติดต่อเครือญาตินะครับก็เช่นเราไปพูดคุยกับพี่สาวเขาหน่อยหรือมีอะไรส่งขนมฮะดียะห์อะไรบอกว่านี่น้องชายเขาส่งมาอะไรแบบเนี้ยทำให้เขาคืนดีกันได้นะครับโกหกก็ได้ในเรื่องเนี้ยแล้วก็หนูเคยโกหกเขาอะค่ะโกหกพี่สาวเขาบางทีเหมือนว่าที่สามีหนูพูดไม่ได้ดีไม่ได้พูดดีมากแต่ว่าหนูก็ไปโกหกพี่สาวว่าสามีพูดดีพูดดี
คือบางทีก็พี่สาวเขาก็หนูก็โกหกสามีว่าเขาพูดก็คือพยายามแล้วในเรื่องนี้ค่ะก็ขอดูอ่านอินชาอัลเลาะห์เรื่อยๆไปอินชาอัลเลาะห์อาหารบางทีพี่สาวก็ทำมาให้แต่สามีหนูก็ไม่ยอมกินว่าก็มีเหมือนกันครับขนาดนั้นเลยสาหัสหนูก็ขอดูอ่านอยู่แต่ว่ามันนานแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอยากจะโทรมาปรึกษาตั้งนานแล้วนี่เป็นบาปใหญ่นะเป็นบาปใหญ่นะบอกสามีว่าเป็นบาปใหญ่นะให้ระวังนะของเขานี่อัลเลาะห์จะตอบรับใช่มั้ยคะอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ครับส่วนอื่นไม่เกี่ยวครับแต่ก็ไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยแต่คำบางทีแกจะอายุจะสั้นนิดนึงแต่ครับแคบนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะทำใจครับครับผมครับผมขอชื่นชมมานะของพี่น้องมุสลิมท่านนี้อุตส่าห์พยายามปกติแล้วนี่ก็จะทางญาติสามีเนี่ยสะพ้ายนี่จะไม่เคยเอาด้วยเลยนะแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นห่วงเต็มที่เป็นห่วงครับครับผมผมดูเวลาครับต้องพักรายการแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายมีคำถามจากนักที่ว่าจากจันทบุรีแล้วก็คำถามหนึ่งน่าเห็นใจมากครับเดี๋ยวจะให้เช็คแนะนำให้กับความแตกแยกในครอบครัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นสักครู่ครับกลับมาสู่ช่วงที่3ของดอกไม้แห่งอิสลามครับبالدين لا تخشين أمواج البحار